จักรวาลเราประกอบไปด้วยดาวนับแสนล้านดวงซึ่งเราไม่สามารถที่จะนับได้หมดโลกของเราก็เป็นเหมือนกับฝุ่นทรายเล็กๆในระบบสุริยะจักรวาลนะครับเราก็มีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์ที่เราเรียนรู้กันนะครับเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลดาวนับแสนล้านดวงนะครับรวมทั้งโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยถูกสร้างมาอย่างมีวัตถุประสงค์เอาเราไม่ทรงทำอะไรเล่นๆนะครับหรือเพื่อความสนุกสนานทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างมาอย่างมีวัตถุประสงค์นะครับอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อให้เป็นสัญญาณหรือว่าเป็นอายะอายะนี่แปลว่าสัญญาณนะครับไม่ใช่เป็นแค่เพียงข้อความในคัมภีร์กุรอานแต่อายะเนี่ยนะครับแปลว่าหลักฐานแปลว่าสัญญาณแบบว่าสิ่งมหัศจรรย์นะครับเพื่อให้เราได้ใช้สติปัญญาตึกตอบว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาดาวนับแสนล้านดวงถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะรับใช้มนุษย์บนโลกใบนี้โลกเราใบนี้ก็เป็นดาวเล็กๆดวงหนึ่งนะครับถ้าว่าเปรียบเทียบกับดาวดวงอื่นแล้วก็เป็นเพียงธุลีที่แทบจะมองไม่เห็นเลยแต่เพราะว่าบนโลกใบนี้นะครับซึ่งเป็นดาวดวงหนึ่งเนี่ยมันมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกับบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงต้องสร้างดาวนับแสนล้านดวงและก็สิ่งต่างๆมากมายนะครับเพื่อที่จะรับใช้มนุษย์จักรวาลเนี่ยนะครับเราไม่ได้สร้างแบบทอดลูกเต๋าซึ่งไม่รู้ว่าเมื่อทอดลูกเต๋ามาแล้วเนี่ยนะครับลูกเต๋าจะเลี้ยงเหมือนเดิมไหมแล้วก็หน้าลูกเต๋าเนี่ยจะขึ้นเหมือนเดิมทุกครั้งหรือเปล่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าอัลลอฮฺสุบฮานะนั้นเป็นผู้ที่ทรงสร้างนะครับแล้วพระองค์ก็ทรงกล่าวไว้ในสุรอัลอาลานะครับว่าซุบฮิสมะร็อบบิกัลอาลาอัลลซีคอลักะฟะซวะวัลลซีกัดดะระฟะฮะดานะครับซึ่งมีความหมายว่าจงสดุดีพระผู้บานของสู่เจ้าครับผู้ที่ทรงสร้างนะครับฟาซวะก็ผู้ที่ทรงทำให้สมดุลแล้วก็สมบูรณ์นะครับแล้วก็ทรงกัดดะรอทรงกำหนดหรือว่าทรงตักดีดนะครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ฟาฮดาแล้วก็ทรงนำทางเพราะฉะนั้นนะครับทุกสรรพสิ่งทั้งหลายจึงเกิดขึ้นเพียงพระองค์บอกแค่เพียงว่ากุนจงเป็นไฟยกูนทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นมาตามพระประสงค์ของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นในจักรวาลนี้บอกให้เราได้รู้ว่ามีผู้สร้างกับมีสิ่งถูกสร้างมีคอลิกมีมัคคลุอัลลอฮ์เป็นคอลิกครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมีชีวิตไม่มีชีวิตนี่ก็เป็นมรรคลูนะครับแล้วผมไม่ได้สร้างมาเล่นๆนะครับผมทรงสร้างทุกสิ่งอย่างมาอย่างสมดุลฟะซาวาแล้วก็สมบูรณ์นะครับหมายความว่าพระองค์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยสร้างมาสมบูรณ์แล้วนะครับแขนขาหูตาของเราก็มีอยู่แค่นี้ล่ะนะครับนี่คือสิ่งที่บ่งบอกว่าพระองค์สร้างมนุษย์มาอย่างสมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์นะครับจมูกของเราหูของเราแขนขาของเรานิ้วของเรายังงอกอยู่เรื่อยๆเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เนี่ยเราลองนึกสภาพดูครับว่าวันนี้เราเจอกันหน้าตาแบบนี้แล้วถ้ามันยังไม่สมบูรณ์อีกเดือนข้างหน้าเนี่ยเมื่อเรามาเจอกันนะครับมีสิ่งต่างๆงอกออกมาจากตัวเราเพราะความไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับเราก็คงจะจำกันไม่ได้แต่พระองค์ได้ทรงทำให้ทุกสิ่งนะสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับมนุษย์ก็จะมีส่วนสูงประมาณนี้แล้วก็เป็นเช่นนี้ตลอดไปนะครับบนใบหน้าของมนุษย์ก็จะมีหูมีตามีจมูกมีปากก็เป็นอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ตัดกระดอหมายถึงว่าพระองค์ได้ทรงกำหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับว่าดาวดวงนั้นจะต้องอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่พระองค์ได้วางเอาไว้บนโลกใบนี้นะครับพระองค์ก็ทรงกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้นะครับแม้แต่มนุษย์เองนะครับพระองค์ทรงสร้างมาแล้วพระองค์ก็ทรงกําหนดเอาไว้นะครับว่า
มนุษย์ที่จะเกิดมาเนี่ยจะเป็นเพศชายหรือว่าจะเป็นเพศหญิงจะตายเมื่อไหร่จะตายที่ไหนจะตายอย่างไรนะครับเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มนุษย์แต่ละคนเนี่ยนะครับถูกพระราชบัญญัติทรงกำหนดมาในเรื่องของการงานนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความสามารถมีสกิลนะครับมีความเชี่ยวชาญในด้านไหนอัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วท่านนบีมุฮัมมัดได้บอกเราเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงกำหนดเอาไว้โดยที่เราไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยเป็นสิทธิของพระองค์ล้วนๆนะครับแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงนำทางนะครับฟะฮาดานั่นหมายความว่าพระองค์ทรงประทานทางนำนะครับให้แก่ทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมานะครับทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับดาวนับแสนล้านดวงพระองค์ก็ประทานทางนำให้แก่มันหลังจากที่พระองค์ได้ทรงกำหนดเอาไว้ว่ามันจะต้องอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าดาวนับแสนล้านดวงเนี่ยนะครับก็ได้รับทางนำซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าวิธีโคจรนะครับมันก็จะโคจรไปตามที่พระองค์ได้ทรงกำหนดเอาไว้นะครับบนโลกใบนี้นะครับพระองค์ก็ทรงกำหนดเอาไว้เช่นกันนะครับว่าโลกนะครับจะต้องอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ93ล้านไมล์นะครับจะต้องหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงแล้วก็จะต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์365เซนติเมตรส่วน4วันนะครับซึ่งทำให้เกิดวันเดือนแล้วฤดูกาลต่างๆปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่พระองค์ได้ทรงกำหนดเอาไว้และทรงนำทางเนี่ยนะครับก็เพื่อรับใช้มนุษย์นะครับแต่ถึงแม้ว่าสิ่งถูกสร้างจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับวันหนึ่งมันก็จะต้องมีวันสิ้นสุดนะครับมีแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่จะทรงดำรงอยู่จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ทุกสิ่งจะต้องถูกทำลายหมดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการสร้างเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ไม่สามารถจะทำได้แล้วนะครับการสิ้นสลายนะครับมันก็ต้องยิ่งใหญ่ไปด้วยนะครับวันหนึ่งเนี่ยจักรวาลก็จะต้องแตกสลายนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งถูกสร้างมันจะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันยุติลงนะครับอันนี้เมื่อจักรวาลถูกสร้างมาอย่างยิ่งใหญ่การสิ้นสลายเนี่ยมันก็ต้องยิ่งใหญ่ไปด้วยบนโลกใบนี้ก็เช่นกันนะครับในฐานะที่โลกเราเนี่ยเป็นดาวเล็กๆดวงหนึ่งในจักรวาลมันก็ต้องแตกสลายไปวันหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าบนโลกใบนี้เนี่ยนะครับมีมนุษย์อาศัยอยู่แล้วเราก็รู้นะครับว่ามนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บแล้วก็จะต้องตายไปไหนที่สุดนะครับมนุษย์เราจะอยู่บนโลกใบนี้ก็ไม่เกินอายุ100 ปีนะครับ100 ปีนี่ก็ถือว่ามากแล้วนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับมนุษย์ก็จะต้องตายจากนะครับแม้ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับการสร้างมนุษย์เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่อัลเลาะห์ได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเอาไว้ให้แก่มนุษย์นะครับการสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยก็จึงมีวัตถุประสงค์นะครับเพราะนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะครับเราจึงจำเป็นจะต้องรู้ว่าเรามาจากไหนเรามาโลกนี้ทำไมเราอยู่ในโลกนี้เราอยู่ในสถานะอะไรวัตถุประสงค์อะไรในชีวิตและตายแล้วไปไหนโลกหน้าจะเป็นอย่างไรคำถามสั้นๆเหล่านี้นะครับต้องการคำตอบถ้าหากว่าเราไม่รู้คำตอบในเรื่องการมีอยู่การมีชีวิตของเราเนี่ยนะครับเราก็จะวางตัวไม่ถูกขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้และเมื่อเราทำวางตัวไม่ถูกเราทำอะไรไม่ถูกเราจะสเปะสปะไร้ทิศไร้ทางนะครับนั่นคือผลที่ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะครับนอกจากจะประทานปัจจัยอย่างชีพให้กับเรามากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำอากาศนะครับอาหารทุกสิ่งทุกอย่างสุขภาพพระองค์ประทานให้เราแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับพระองค์ได้ประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่เรานะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รับความรอดพ้นจากการถูกลงโทษในโลกหน้าความรอดพ้น
นะครับในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า salvation หมายถึงการรอดพ้นจากการถูกลงโทษในชีวิตโลกหน้าซึ่งมีอยู่ในคำสอนของทุกศาสนานะครับโดยเฉพาะศาสนาที่มาจากพระเจ้านะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีชีวิตขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีวิญญาณมนุษย์มีวิญญาณนะครับถ้าวิญญาณออกจากร่างไปเมื่อไหร่นะครับก็หมายความว่ามนุษย์ก็จบชีวิตร่างกายของมนุษย์ก็จะสิ้นสลายกลายเป็นทุลีไปนะครับก็ร่างกายของมนุษย์นะครับก็เป็นวัตถุอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกับจักรวาลครับแต่เนื่องจากว่ามนุษย์เนี่ยมีอายุสั้นนะครับก็จึงจะต้องสิ้นสลายเร็วส่วนจักรวาลเนี่ยหรือแม้แต่โลกเราเนี่ยนะครับมันใหญ่กว่ามนุษย์นะครับกว่าจะแตกสลายมันก็ต้องใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยร่างกายแล้วก็วิญญาณนะครับซึ่งประกอบกันนะครับขึ้นมาเป็นชีวิตนะครับร่างกายของเรานะครับเราไม่ได้สร้างขึ้นมาเองชีวิตหรือวิญญาณของเราก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาเองนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างมาทางด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณนะครับในคัมภีร์กุรอานกล่าวไว้ตั้ง 1,400 ปีแล้วนะครับว่าเราเนี่ยนะครับเดิมทีก็อัลลอฮฺสร้างมาจากตัวสเปิร์มในน้ำอสุจิไปปฏิสนธิกับไข่ในครรภ์แล้วก็กลายเป็นก้อนเลือดนะครับที่คัมภีร์กุรอานใช้คำว่าอะลักอะลักหมายถึงสิ่งที่เกาะติดอยู่บนมดลูกบนผนังมดลูกนะครับเป็นสีดำๆคล้ายกับตัวปิงนะครับทางอะลักนะครับแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มลาอิกะฮ์เนี่ยนำรูห์มานะครับเมื่อมีการปฏิสนธิกันนะครับได้120วันนะครับเมื่อรู้มาปฏิสนธิกับอัลลักนะครับเป็นก้อนเนื้อขึ้นมามีกระดูกขึ้นมานะครับก็เรียกว่าเป็นนัฟส์นัฟส์ก็หมายถึงว่าตัวตนของเราที่มีทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณสองสิ่งนี้นะครับจะต้องอยู่คู่กันชีวิตจึงจะยังคงอยู่ถ้าแยกจากกันเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะครับก็หมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยก็จะต้องรอวันยุ่ยสลายกลายเป็นทุลีไปนั้นในขณะที่เรามีชีวิตนะครับเรายังมีวิญญาณอยู่แต่ว่าเรื่องของวิญญาณเนี่ยนะเป็นเรื่องที่มนุษย์ไม่มีความรู้นะครับและแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับเมื่อถูกถามในเรื่องของวิญญาณเพราะมีคนถามกันมาตลอด 1,400 ปีที่แล้วมีคนถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องของวิญญาณนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกฉันไม่มีความรู้นะครับเรื่องของวิญญาณเนี่ยความรู้อยู่ที่อัลลอฮ์นะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับก็พยายามที่จะศึกษาเรื่องวิญญาณนะครับโดยการเอาคนไข้นะครับที่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วก็อุทิศร่างกายให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาเนี่ยไปนอนในโลงแก้วใสปิดผนึกอย่างดีนะครับให้อากาศหายใจนะครับแล้วก็เอาเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมาวางเอาไว้ในโลงแก้วแล้วก็ข้างนอกโลงแก้วนะครับเพื่อจะดูว่าเมื่อคนไข้เสียชีวิตหมดลมหายใจวิญญาณออกจากร่างไปวิญญาณจะเป็นอะไรนะครับถ้าว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กเป็นคลื่นไฟฟ้าเป็นพลังงานเป็นความร้อนเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่นักวิทยาศาสตร์เขาสันนิษฐานกันนะครับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ก็จะคอยตรวจจับแล้วก็รายงานบอกให้นักวิทยาศาสตร์ได้รับรู้ว่าวิญญาณมันคืออะไรแต่เมื่อคนไข้เสียชีวิตนะครับวิญญาณออกจากร่างไปเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยล่าสุดก็ไม่สามารถตรวจพบได้ว่าวิญญาณนั้นคืออะไรยกเว้นเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัลรุ่นล่าสุดก็ตรวจพบนะครับว่าน้ำหนักของคนไข้ก่อนตายกับหลังตายเนี่ยนะครับมีน้ำหนักต่างกันนะครับแค่เพียงประมาณ8กรัมนะครับซึ่งเบามาก
เบามากนะครับคนที่เขาประดิษฐ์เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลขึ้นมาเขาก็พูดด้วยความภาคภูมิใจว่าเขาพบแล้วว่าวิญญาณมีน้ำหนักประมาณ 8.5 กรัมจากการเอาน้ำหนักก่อนตายกับหลังตายเนี่ยมาล้มกันแต่นักวิสานคนอื่นนะครับเขาก็บอกว่าเขายอมรับไม่ได้ในข้อสรุปนี้เพราะเขายังไม่รู้ว่าวิญญาณนั้นคืออะไรนะครับอย่างทั้งทุกวันนี้เนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ยังให้คำตอบที่มนุษย์ถามกันมานานว่าวิญญาณนั้นคืออะไรนะครับวันนี้พวกเราเอาวิญญาณมาทุกคนนะไม่มีใครเอาวิญญาณไว้ที่บ้านนะนะครับวิญญาณเนี่ยมันคือชีวิตของเรานะครับแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะครับวิญญาณเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นสิ่งที่พ้นญาณวิสัยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นแต่เรารู้ว่าเรามีวิญญาณอยู่เพราะเรายังมีชีวิตนะครับแต่ว่าเราไม่รู้นะครับว่าวิญญาณนั้นน่ะมันคืออะไรมันถูกสร้างมาจากอะไรในขณะที่อัลเกบในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเมลาอิกะห์เป็นอัลเกบอย่างหนึ่งซึ่งเรามองไม่เห็นมีอยู่แต่อัลเลาะห์ให้ข้อมูลข่าวสารว่าเมลาอิกะห์ถูกสร้างมาจากแสงสว่างนะครับมีปีกไม่กินไม่ดื่มไม่มีความต้องการทางเพศบอกคุณสมบัตินะครับแล้วเราต้องศรัทธาด้วยเมลาอิกะห์นะครับเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นซึ่งในภาษาเรียกว่าอัลเกรบซึ่งเราจะต้องมีความศรัทธาในเรื่องนี้ด้วยนะครับยินที่อาศัยร่วมอยู่กับเราบนโลกใบนี้อัลเลาะห์ให้ข้อมูลข่าวสารแม้ว่าเรามองไม่เห็นแต่ว่าอัลเลาะห์ในฐานะผู้ที่ทรงสร้างทั้งมลาอิกะห์ทรงสร้างยินอัลเลาะห์ทรงบอกนะครับว่าพระองค์ทรงสร้างยินเนี่ยมาจากไฟนะครับแล้วก็บอกคุณสมบัติต่างๆของยินให้เราได้รู้นะครับว่ามันยังอยู่บนโลกใบนี้นะครับมันไม่ชอบได้ยินเสียงอาจารย์นะครับท่านเลมิวซามบอกว่าถ้าชัยฏอนที่เป็นยินนะครับยินชั่วเนี่ยมันได้ยินเสียงอาจารย์มันจะวิ่งหนีขนาดที่เรียกว่าท่านนบีใช้คำว่ามันวิ่งหนีแบบตกแตกเมื่อมันได้ยินเสียงอาจารย์นี่เป็นสิ่งเร้นลับหรืออัลลอฮฺที่อัลลอฮฺและท่านเลมิวซามเนี่ยได้ให้ข้อมูลข่าวสารนะครับแต่เรื่องวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับแล้วก็ยังไม่มีใครรู้นะครับว่ามันสร้างมาจากอะไรนะครับเพราะนั้นอัลเลาะห์บอกว่าไม่จำเป็นต้องรู้หรอกเหมือนกับไม่จำเป็นจะต้องรู้ด้วยครับว่าอัลเลาะห์เนี่ยนะครับเป็นอะไรถูกสร้างมาจากอะไรไม่จำเป็นต้องรู้ต่อให้คิดให้หัวแตกยังไงก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เพียงแต่ว่าถ้าหากอยากจะรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ทรงบอกคุณสมบัติของพระองค์นะครับว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างนะครับและการสร้างของพระองค์นะครับก็มีหลักฐานด้วยว่ามนุษย์ไม่สามารถสร้างเหมือนพระองค์ได้นะครับนี่พระองค์บอกนะครับแต่เรื่องของวิญญาณเนี่ยนะครับพระองค์ไม่ได้บอกเลยว่าสร้างมาจากอะไรท่านอิบนุวะซามเองนะครับที่รับวะฮีมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในรูปของคัมภีร์กุรอานก็ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้นะครับแต่ท่านอิบนุวะซามบอกว่าในขณะที่มีวิญญาณอยู่ในตัวของเราเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปรู้ว่าวิญญาณถูกสร้างมาจากอะไรเพียงแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้นะครับศิลปะในการควบคุมวิญญาณของเราเนี่ยให้เป็นนายที่ดีนี่คือภารกิจสำคัญนะครับในการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะครับการถัดไปนะครับนอกจากการเรียนรู้ศิลปะในการควบคุมวิญญาณให้เป็นนายที่ดีเพราะว่าวิญญาณขณะที่มีชีวิตนะครับมันคือจอมบงการนะครับให้เนื้อหนังบางสาแขนขาหูตาของเราทำโน่นทำนี่อันนั้นเราจะต้องเรียนรู้วิธีการควบคุมวิญญาณของเราให้เป็นนายที่ดีเพื่อที่ว่านายที่ดีจะไม่บงการบ่าวเนื้อหนังบางสาให้ทำความชั่วซึ่งเรื่องตรงนี้นะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เพราะอาณาจักรทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นตั้งเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนะครับตั้งแต่ตัวสเปิร์มไปผสมกับไข่ในครรภ์ของมารดาพัฒนาในครรภ์9เดือนแล้วก็คลอดออกมานะครับเป็นตัวเป็นตนจนกระทั่งตายพอหมดลมหายใจสุดท้ายอาณาจักรทางวิทยาศาสตร์ก็จบสิ้นละ
นะครับนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้นะครับว่าวิญญาณเนี่ยเข้ามาในร่างกายของเราทางไหนเข้ามาอย่างไรนะครับแล้วมันเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นทารกวิญญาณเป็นทารกหรือเปล่าหรือว่าวิญญาณเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วในตัวของทารกแล้วเวลาเราหมดลมหายใจสุดท้ายเนี่ยวิญญาณออกจากร่างของเราเนี่ยมันออกไปทางไหนออกไปอย่างไรออกแล้วไปอยู่ที่ไหนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถที่จะให้ความรู้ได้อย่างไรก็ตามนะครับอิสลามไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะครับเราต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายของเราขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกบนโลกใบนี้แต่ว่าชีวิตไม่ได้มีแค่ร่างกายอย่างเดียวนะครับชีวิตยังมีวิญญาณอยู่ด้วยนะครับเมื่อร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการเมื่อร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการเมื่อร่างกายต้องการการชำระล้างเพื่อความสะอาดหมดจดสดชื่นวิญญาณก็ต้องการเช่นกันเมื่อร่างกายต้องการการเอ็กซ์ไซส์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์วิญญาณก็ต้องการเช่นกันนะครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณของมนุษย์ได้นั่นคือผลที่ว่าแม้เราจะเรียนวิทยาศาสตร์อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องเรียนศาสนาควบคู่กันไปนะครับเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับเกิดความสมบูรณ์จากการที่ทั้งด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณได้รับการตอบสนองอย่างสมดุลนะครับเพราะนั้นเรามีชีวิตอยู่ไหมครับว่าเรามีวิญญาณอยู่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ศิลปะในการควบคุมวิญญาณของเราและประการถัดไปก็คือว่าเราจะต้องรักษาวิญญาณของเราเนี่ยให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วพร้อมที่จะส่งคืนเจ้าของวิญญาณเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปเพราะว่าเจ้าของวิญญาณคือรัสปลานะครับผู้ทรงสร้างวิญญาณให้และให้วิญญาณแก่เรานะครับเพื่อให้เรามีชีวิตเนี่ยนะครับพระองค์ให้วิญญาณที่สะอาดหมดจดนะครับวิญญาณที่บริสุทธิ์ของแผ้วแก่เราตอนที่เราเกิดมาตั้งแต่แรกในรูปของทารกนะครับในตอนที่เราเป็นทารกนะครับเราได้รับการอบอุ้มได้รับการเลี้ยงดูการคุ้มครองความรักความเอ็นดูสงสารนะครับจากพ่อจากแม่ญาติพี่น้องนะครับทารกไม่เคยขออะไรแต่ว่าคนที่เห็นทารกก็เกิดความเอ็นดูอยากจะอุ้มอยากจะกอดอยากจะหอมทารกไม่เคยขออะไรเลยนะครับแต่คนที่เอ็นดูทารกแม้จะไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่นะครับเราก็จะเห็นว่าจะซื้อไอศกรีมซื้อช็อกโกแลตให้เห็นไหมความบริสุทธิ์ของดวงวิญญาณทารกทำให้อัลลอฮ์ส่งเมตตานะครับสงสารนะครับโดยผ่านทางมนุษย์คอยดูแลทารกนั้นแต่ว่าทารกคนเดียวกันเนี่ยนะครับพอเวลาโตขึ้นมันก็จะเกิดความหวงแหนเกิดความตระหนี่นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าวิญญาณเนี่ยเริ่มเปื้อนไปด้วยมลทินแห่งความตระหนี่ที่เหนียวนะครับวิญญาณเริ่มสกปรกละจากเดิมนะครับที่อัลลอฮ์ส่งมาในสภาพที่สะอาดหมดจดแต่พอเวลาผ่านไปนะครับด้วยสิ่งต่างๆหรือวัตถุรอบกายนะครับอยากได้นะครับหวงแหนตนีโลกนะครับไม่สิ้นสุดการกอบโกยความอิจฉาริษยามันก็เกิดขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาต้องการที่จะขจัดออกไปทุกศาสนานะครับเราจะพบได้เลยว่าต้องการให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้ทำบุญทำทานการทำบุญทำทานหมายถึงอะไรหมายถึงการขัดเกลาจิตวิญญาณของเราให้สะอาดหมดจดจากมลทินแห่งความตระหนี่ที่เหนียวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดความละโมบโลภมากเกิดการแข่งแย่งแข่งขันอิจฉาริษยากันนะครับความสะอาดทางด้านจิตวิญญาณเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะให้ความรู้นะครับศาสนาเท่านั้นที่ให้ความรู้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับมนุษย์จึงมีฟิตรอยอย่างหนึ่ง
นะครับก็คือการหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้จะไม่ต้องมีคำสอนทางศาสนานะครับแต่ว่าฟิตรอเดิมนะครับที่เราได้ให้แก่มนุษย์มานะก็คือว่ามนุษย์เนี่ยจะมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือเจืออาจารย์คนอื่นโดยเฉพาะคนที่ตัวเองรักคนที่ใกล้ชิดญาติสนิทนะครับศาสนาเนี่ยถูกส่งมาเพื่อยืนยันว่าฟิตรอแห่งการที่จะหยิบยื่นให้แก่คนอื่นเจืออาจารย์ให้กับคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีก็ควรจะรักษาเอาไว้นะครับมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยมีน้อยจะทำมากก็ทำไปนะครับนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยปฏิบัติกันมานะครับแต่ไงก็แล้วแต่นะครับมนุษย์เนี่ยอัลลอฮฺสุบลาบอกเอาไว้นะครับว่าพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาในสภาพที่อ่อนแอแล้วก็ไม่รู้และอัลลอฮฺสุบลาก็พูดความจริงด้วยนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเราอ่อนแอแม้มนุษย์จะสร้างรถถังจะสร้างเครื่องบินจะสร้างเรือดำน้ำเรือบรรทุกเครื่องบินดูว่ามนุษย์มีอำนาจยิ่งใหญ่แต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยอ่อนแอนะครับอ่อนแอนะครับสู้สัตว์ไม่ได้ตั้งแต่ตอนเกิดขึ้นมาเนี่ยเราสู้สัตว์ไม่ได้แล้วเราอ่อนแอกว่าสัตว์นะครับแพะแกะวัวควายเก้งกวางนะครับเมื่อคลอดออกมาจากท้องแม่ภายใน10นาทีเนี่ยมันยืนได้แล้วนะครับสักพักหนึ่งมันเดินได้แล้วมันรู้ด้วยนะครับว่าแม่ของมันเนี่ยตัวไหนมันก็จะเดินไปแล้วก็ไปดูดนมแม่มันเพื่อที่ร่างกายของมันจะได้เจริญเติบโตต่อไปนะครับนี่คือลักษณะของทารกที่เป็นสัตว์นะครับมันเกิดมาครับมันแข็งแรงกว่ามนุษย์ทารกมนุษย์เนี่ยนะครับปีกว่าๆจะเดินได้เมื่อเกิดมาเป็นทารกถ้าแม่เนี่ยไม่อุ้มมาในอกนะครับแล้วก็ป้อนนมให้ลองปล่อยเอาไว้เลยครับทารกก็อดตายนะครับไม่สามารถจะคานมาหาแม่ของตัวเองได้นะครับกว่าจะเดินได้ก็ต้องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะพูดได้ก็ต้องสอนให้เรียกป้าเรียกมะเรียกพ่อเรียกแม่นะครับถึงจะพูดได้นะครับโตขึ้นมาแล้วแม้จะพูดได้แต่บางทีอายุ20ปียังพูดไม่รู้เรื่องก็ยังมีนะครับก็นี่คือสภาพของมนุษย์นะครับทางด้านร่างกายเนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าตอนที่เกิดโรคระบาดโควิดเนี่ยนะครับเชื้อโรคตัวเล็กๆนะครับทำให้มนุษย์เนี่ยต้องล้มตายทั่วโลกครับไปเป็นหลายล้านคนนะครับเครื่องบินที่เคยบินกันว่อนนะครับรอบโลกเนี่ยมันต้องหยุดลงนะครับมนุษย์เงียบอยู่กับบ้านกันหมดนั่นแค่เชื้อโรคตัวเล็กๆนะครับซึ่งมนุษย์เนี่ยนะครับก็ต้องยอมจำนนกับมันต้องอยู่กับบ้านนะครับถ้าในยามปกตินะครับไม่มีโอกาสได้อยู่ในบ้านอย่างนั้นหรอกจนกว่ามีเชื้อโรคโควิดขึ้นมาแล้วอยู่กับบ้านนะปี2ปีที่ดูเอากันละกันนี่คือความอ่อนแอของมนุษย์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันเกิดขึ้นมามันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญในอิสลามไม่มีความบังเอิญมันเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะครับที่จะส่งสัญญาณเตือนให้มนุษย์ได้รู้ว่าอย่าได้โอหังนะนะครับอ่อนแอนะครับเพราะนั้นก็จะต้องเตรียมตัวนะครับนี่คือผลที่ว่าทำไมรัสมาจึงได้ประทานทางนำมาในการดำเนินชีวิตนะครับเพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้รับความรอดพ้นนะครับการประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่มนุษย์เนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่มีมนุษย์คนแรกบนโลกใบนี้แล้วนะครับเพราะเราเนี่ยสร้างอาดัมขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างคู่ครองให้เมื่อพระองค์ได้ทรงสร้างอาดัมขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ประทานความรู้ให้นะครับพระองค์ทรงสอนนามต่างๆให้แก่อาดัมนะครับอาดัมได้รับความรู้เกี่ยวกับพระนามของอัลลอฮ์นะครับเพราะคัมภีร์กุรอานเนี่ยกล่าวว่าฟะอัลลัมอาดัมอัสมาคุลละฮะสอนนามต่างๆให้ซึ่งนักวิชาการเขาก็อธิบายว่าไอ้นามต่างๆเนี่ยคือพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือรู้จักอัลลอฮ์แล้วต้องรู้จักพระนามรู้จักคุณสมบัติของพระองค์ด้วยแต่นักวิชาการบางคนก็บอกว่าพระนามต่างๆเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์สอนให้แก่อาดัมก็คือชื่อของสิ่งต่างๆที่มนุษย์จะต้องรู้เมื่อมาอยู่บนโลกใบนี้
นะครับเพื่อที่เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างอารยธรรมความเจริญบนโลกใบนี้นะครับซึ่งทำให้อาดัมเนี่ยได้รับเกียรติสูงส่งจนถึงขนาดที่เรียกว่าเราได้สั่งให้สรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในอาณาจักรของพระองค์เนี่ยก้มกราบหรือยอมสยูดต่ออาดัมทุกสิ่งทุกอย่างยอมหมดนะครับการที่อัลลอฮ์ทรงให้สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยนะครับกราบสยบนอบน้อมต่ออาดัมเนี่ยหมายความว่าเมื่ออัลลอฮ์ส่งอาดัมมายังโลกใบนี้แล้วเนี่ยนะครับด้วยความรู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงสอนอาดัมหากอาดัมจะทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องสนองตอบต่อความต้องการของอาดัมเช่นหากอาดัมต้องการที่จะทํากระแสไฟฟ้าขึ้นมานะครับต้องการที่จะสร้างเขื่อนหินดินทรายปูนเหล็กน้ำทั้งหลายนะครับก็จะต้องรับใช้อาดัมสนองตอบต่อความต้องการที่มาจากความรู้ของอาดัมนะครับงั้นจนทุกวันนี้นะครับเราจะพบได้ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับมีความรู้มากมายเพราะว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่เราได้สร้างมาเนี่ยนะครับสร้างมาเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกหลานของอาดัมนะครับเพราะว่าอัลเลาะห์ทรงสร้างสติปัญญาความสามารถมาแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ไม่ให้มนุษย์มาอยู่บนโลกใบนี้นะครับมางอมืองอเท้าโดยไม่ทำอะไรนะครับพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาเพื่อที่มนุษย์เนี่ยนะครับจะได้สร้างอารยธรรมความเจริญขึ้นบนโลกใบนี้นี่คือวัตถุประสงค์ในการสร้างอาดัมและในขณะเดียวกันนะครับอัลเลาะห์ต้องการที่จะสร้างสถานการณ์ให้อาดัมเห็นว่าผลของการฝ่าฝืนพระเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรพระองค์จึงได้จัดฉากขึ้นมาให้อิบลิสนะครับซึ่งเป็นชัยฏอนเนี่ยหัวหน้าชัยฏอนนะครับฝ่าฝืนคำสั่งของพระองค์นะครับโดยที่มันไม่ยอมก้มกราบตรงนี้พระองค์ต้องการที่จะให้บทเรียนแก่อาดัมหลังจากที่พระองค์ได้ทรงสอนความรู้ต่างๆแล้วแต่ความรู้ในเรื่องนี้นะครับมนุษย์จะต้องรู้ด้วยเพราะถ้าหากว่ามีความรู้มากมายแต่รู้ไม่เท่าทันการล่อลวงของมารร้ายชัยฏอนแล้วนะครับมนุษย์ก็จะไปไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเอเบริชัยฏอนฝ่าฝืนนะครับต่อหน้าอาดัมอาดัมเห็นจะขาดตาอัลเลาะห์สร้างสถานการณ์นี้ขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าผลของการเชื่อฟังชัยฏอนนะครับไม่เชื่อฟังท่านนบีท่านอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับอิบลิสจึงถูกลงโทษนะครับแต่ว่าก่อนที่มันจะถูกลงโทษมันได้ขอต่ออัลเลาะห์ว่าขอพระองค์ได้ทรงผ่านการลงโทษมันจนถึงวันสิ้นโลกและมันจะหลอกลวงลูกหลานของอาดัมนะครับเพื่อให้อัลเลาะห์ดูว่ามีน้อยคนนักที่ลูกหลานของอาดัมเนี่ยจักตันอยู่ต่อพระองค์นี่คือคำท้าของเอเบริชัยตอนแล้วพระองค์ก็ให้โอกาสมันนะครับนี่คือฉากที่เราได้สร้างขึ้นก่อนที่พระองค์จะส่งมนุษย์สองคนคืออาดัมและฮาวามาอย่างโลกนี้พร้อมกับเอเบริชัยตอนนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับอัลลอฮ์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับนอกจากจะให้เป็นตัวแทนหรือเป็นคอลิฟะของพระบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้ต้องการให้มนุษย์ใช้ความรู้ความสามารถใช้ทรัพยากรนะครับในการสร้างความเจริญบนโลกใบนี้แล้วนะครับอัลเลาะห์ต้องการที่จะให้มนุษย์เนี่ยอิบาดะห์ต่อพระองค์เพราะฉะนั้นคัมภีร์กุรอานถึงได้กล่าวไว้ว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซาอิลลาลิยะบุดูนฉันไม่ได้สร้างญินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อการอิบาดะห์ทันทีการอิบาดะห์เนี่ยนะครับก็คือการเชื่อฟังด้วยการเชื่อฟังนี่เองนี่นะครับที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่กันอย่างสงบในจักรวาลที่ประกอบด้วยดาวนับแสนล้านดวงที่ผมกล่าวไว้ในตอนต้นนะครับมันมีปัจจัยอยู่สองอย่างที่จะทำให้จักรวาลอยู่อย่างสงบนะครับนั่นก็คืออำนาจอธิปไตยอธิปไตยหมายถึงอำนาจสูงสุดนะครับที่มีอยู่นะครับแล้วก็สิ่งอื่นเนี่ยจะต้องเชื่อฟังครับการเชื่อฟังการปฏิบัติตามนะครับคำสั่งของอำนาจอธิปไตยทำให้ดาวนับแสนล้านดวงอยู่ร่วมกันอย่างสงบนะครับอวัยวะในร่างกายของเรานะครับเชื่อฟังอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเพราะฉะนั้นนะครับร่างกายของมนุษย์จะเป็นปกติสุข
หากดาวดวงหนึ่งดวงใดนะครับไม่เชื่อฟังหรือฝ่าฝืนอำนาจสูงสุดก็คือฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าก็แน่นอนครับจักรวาลก็จะเกิดความโกลาหลวุ่นวายเช่นเดียวกับร่างกายของเราถ้าอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดในร่างกายของเราฝ่าฝืนอำนาจสูงสุดคือรัฐบาลนะครับร่างกายของเราก็จะเกิดความผิดปกติขึ้นมาเป็นโรคภัยไข้เจ็บอาจถึงตายได้นะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยนะครับไม่เหมือนกับสิ่งอื่นแม้จะเป็นสิ่งถูกสร้างเหมือนกันดาวนับแสนล้านดวงนะครับไม่มีสติปัญญาอวัยวะทุกชิ้นในร่างกายของเราก็ไม่มีสติปัญญาไม่มีสิทธิเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติแต่มนุษย์เนี่ยนะครับได้รับของขวัญ2อย่างที่สิ่งอื่นๆไม่มีก็คือสติปัญญานะครับและเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติซึ่งตรงนี้เองที่ทำให้มนุษย์เนี่ยครับต้องรับผิดชอบนะครับเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูก็จึงได้สร้างสถานการณ์เพื่อที่ทดสอบมนุษย์นะครับว่ามนุษย์จะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่เชื่อฟังพระองค์นะครับแต่พระองค์ก็จะไม่บังคับหลังจากที่เราได้ส่งอาดัมมาอย่างโลกใบนี้แล้วนะครับอาดัมก็มีลูกมีหลานแล้วก็ผลของการไม่เชื่อฟังไม่ยอมรับอัลลอฮ์เนี่ยครับเราก็ได้เห็นได้เรียนรู้กันนะครับว่าอาดัมมีลูกอย่างน้อยก็โอเคสองคนคอบีลกับฮาบีลกอบีลกับฮาบีลเนี่ยนะครับมีน้องสาวคู่แฝดนะครับอาดัมเนี่ยนะครับต้องการที่จะให้กอบีลแต่งงานกับน้องสาวของฮาบีลแล้วก็ให้ฮาบีลเนี่ยแต่งงานกับน้องสาวของกอบีลสลับกันแต่ว่ากอบีลไม่ยอมกอบีลต้องการจะแต่งกับน้องสาวคู่แฝดของตัวเองนะครับเมื่อไม่เชื่อฟังอาดัมผู้เป็นพ่ออาดัมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้อัลลอฮ์ตัดสินโดยให้ทั้งสองคนคือกอบีลฮาบีลเนี่ยนำเอาของไปพรีถวายต่ออัลลอฮ์แล้วดูซิว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะรับของพรีถวายของใครนะครับกอบีลก็เอาข้าวโพดรีบๆนะครับไปพรีถวายกลางแจ้งส่วนฮาบีลผู้เป็นน้องก็เอาแกะตัวอ้วนผีไปถวายต่อสุภาลาเพื่อรอให้อัลลอฮ์ตัดสินและในที่สุดนะครับอัลลอฮ์ก็รับการพีถวายของฮาบิลนะครับโดยให้มีสายฟ้าฟาดลงมาที่สิ่งที่ฮาบิลนำไปพีถวายนะครับแม้เห็นสัญญาณแบบนั้นแล้วนะครับกอบีลนะครับก็ไม่ยอมรับนะครับคือต้องการจะแต่งงานกับน้องสาวของตัวเองไม่ต้องการจะแต่งงานกับน้องสาวของฮาบีลนะครับแม้อัลลอฮ์จะตัดสินแล้วแต่ไม่ยอมรับการตัดสินของสวรรค์อันไหนที่สุดทำไงครับก็กอบีลก็วางแผนนะครับฆ่าน้องของตัวเองโดยการเอาหินทุบหัวฮาบีลนะครับก็เมื่อฮาบีลเสียชีวิตแล้วนะครับตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะจัดการศพน้องของตัวเองอย่างไรจนกระทั่งสวรรค์ได้ส่งอีกาสองตัวมาจิกตีกันนะครับตัวหนึ่งตายไอ้ตัวที่รอดชีวิตนะครับก็เอาเท้าตะกุยดินนะครับเป็นหลุมแล้วก็เขี่ยอีกาที่ตายนะครับหลงหลุมไปแล้วก็เอาเท้าเขี่ยดินกบนะครับกอบีลถึงได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับโง่ไม่มีความรู้แม้กระทั่งเรื่องที่จะจัดการศพน้องตัวเองนี่เป็นผลของการฝ่าฝืนนะครับไม่ยอมรับการตัดสินของพระผู้เป็นเจ้านะครับเป็นเรื่องที่บอกให้เราได้รู้ว่าเมื่อเรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องกลับไปสู่การตัดสินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหลังจากนั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกนะครับว่าพระองค์ได้ประทานทางนำนะครับอัลลอฮฺประทานทางนำมานะครับคืออิสลามเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมีชื่อมาตั้งแต่สมัยอาดัมนะครับถ้าเราอ่านคัมภีร์กุรอานเนี่ยคำว่าอิสลามเนี่ยมาปรากฏในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนแรกที่อัลลอฮ์นะครับส่งอาดัมมานะครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ประทานทางนำมาใช้คำว่าฮูดาแล้วก็บอกว่าใครที่ปฏิบัติตามทางนำนะครับ
เขาก็จะไม่มีความทุกข์เมื่อกลับไปหาพระองค์หมายความว่าไม่ถูกลงโทษถ้าใครปฏิบัติตามพระองค์ยังไม่มีคำว่าอิสลามนะครับรูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจหรืออิบาดะห์อย่างที่ละหมาดถือบวชถือที่โดดเนี่ยนะครับยังไม่มีหลังจากสมัยอาดัมหากเราไปดูชีวประวัติของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสลามนะครับนบีฮูดนบีซอลแลเนี่ยนะครับเราจะพบเลยว่าคำสอนหลักๆก็คืออย่าเคารพกราบไหว้สิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวยังไม่มีคำว่าอิสลามเกิดขึ้นยังไม่มีบทบัญญัติเรื่องของการละหมาดเรื่องของการถือศีลอดเพียงแต่บอกว่าอย่าเคารพกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งใดนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวจนมาถึงในสมัยของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามนะครับที่เป็นบรรพบุรุษแห่งความศรัทธาของชาวยิวชาวคริสเตียนแล้วก็ชาวมุสลิมเรานะครับคำว่าอิสลามก็ยังไม่ปรากฏแต่ปรากฏในรูปของคำว่ามุสลิมไมนีเมื่อนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามสร้างกะบะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามก็ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าขอให้เราทั้งสองคำว่ามุสลิมไมนีหมายถึงผู้ที่ยอมจำนนนะครับจำนวน2คนซึ่งในเวลานั้นก็ไม่มีใครนอกจากนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามกับนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสลามนบีอิบรอฮีมขอตรงนี้นะครับแล้วก็ขอให้พระองค์เนี่ยนะครับได้โปรดประทานนะครับการปฏิบัติศาสนกิจครับเพื่อที่ว่าจะได้ส่งทอดต่อให้ผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮ์ก็ประทานมาให้นะครับในเรื่องของการทำฮัจญ์เวียนรอบกะอบะห์ในเรื่องของการละหมาดแต่ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับกล่าวว่าเรื่องของซะกาตเนี่ยเพิ่งจะมีขึ้นในสมัยของนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามยังไม่มีคำว่าอิสลามเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสลามจึงปรากฏขึ้นมาครับว่าศาสนาของอัลลอฮ์นั้นก็หน้าที่อัลลอฮ์นั้นก็คือศาสนาอิสลามนะครับอัลลอฮ์จะไม่ยอมรับศาสนาอื่นใดนอกจากศาสนาอิสลามนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับหลังจากนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแล้วนะครับทุกคนผู้คนในเวลานั้นที่ศรัทธาพระเจ้ารู้ว่าเวลาจะสักการะอัลลอฮ์เนี่ยจะทำอย่างไรเพราะนั้นเราจะพบในคัมภีร์ไบเบิลนะครับว่านบีมูซาอะลัยฮิสสลามและนบีคนหลังๆมาไม่ว่านบีดาวูดนบีสุเลย์มานนบีอีซาเวลาจะสักการะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะเอาหน้าผากจดพื้นนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก่อนจะเข้าไปอธิษฐานพระเจ้าจะล้างเท้าเข้าไปแล้วนะครับจะยกมือปัญหาคือยกมือขนาดไหนยกมืออย่างไรยกมือสูงขนาดไหนระหว่างที่ยกมือระหว่างที่กราบอ่านอะไรในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยนะครับไม่ได้บอกแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับจะมาบอกนะครับเพราะนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้ขอต่ออัลเลาะห์ว่าขอให้ได้มีลูกหลานของฉันเป็นรอซูลคนหนึ่งมาสาธยายนะครับเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็บอกว่าฉันคือคำวิงวอนของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเพราะนั้นนะครับเมื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมานะครับท่านก็มาฟื้นฟูการปฏิบัติศาสนกิจนะครับที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องละหมาดเรื่องการถือศีลอดเรื่องจ่ายซะกาตและเรื่องไปทําฮัจญ์เป็นแบบอย่างที่ปฏิบัติเหมือนกันหมดแล้วมีการปฏิบัติศาสนกิจบางอย่างนะครับที่อัลเลาะห์ได้ให้มาลาอิกะห์เนี่ยนําตัวท่านนบีมุฮัมมัดซัมขึ้นไปเพื่อไปรับการปฏิบัติศาสนกิจบางอย่างคือการละหมาดการละหมาดการถือศีลอดการจ่ายซะกาตไปทําฮัจญ์นะครับเรื่องการละหมาดเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดซัมเนี่ยอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์รับขึ้นไปข้างบนเพื่อไปรับบทบัญญัติเรื่องของการละหมาดส่วนเรื่องของการถือศีลอดเรื่องของใจสักการะเรื่องการทำมาเนี่ยอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์เนี่ยมาสอนบนโลกใบนี้แล้วมันเรื่องน่าแปลกมากนะครับว่าเวลาละหมาดเนี่ยนะครับเราอ่านว่าอัตตะฮียาตุลิลลาฮ์วัสศอลาวาตุตอยยิบาตอัสสลามุอะลัยกะอัยยุฮันนบียุวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากนะครับถ้าเราอ่านและเราแปลความหมายอัตฮิยาตุลิลลาห์ทำไมอัลลอฮฺนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกไหมล่ะครับนำขึ้นไปผ่านชั้นฟ้าสูงสุดแล้วนะครับไปอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์แล้ว
ทำไมท่านนบีมุฮัมมัดไม่ทักทายอัลลอฮ์ด้วยคำว่าอัสสลามุอะลัยกุมเพราะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสันติอยู่แล้วไงเป็นแหล่งที่หมายถึงความสันติเพราะนั้นหลังละหมาดแล้วก็กล่าวว่าอัลลอฮุมันตัสสลามวะมินกัสสลามอัลลอฮุมันตัสสลามโอ้อัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้ที่ทรงสันติวะมินกัสสลามสันตินี่ก็มาจากท่านนะมาจากพระองค์แต่ท่านนบีมุฮัมมัดสอนให้เรากล่าวว่าอัตตะฮิยาตุลิลลาฮ์วัสสลามุตตอยยิบาตอัตตะฮิยานะครับคือตะฮิยานั่นคือการถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือ all respect คือการเคารพนอบน้อมทั้งหมดนะครับอิลตุลิลลาห์เป็นของอัลลอฮ์วัสลามนะครับการอวยพรการสรรเสริญทั้งหลายนะครับเป็นของอัลลอฮ์วัตตอยิบาตความดีทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนที่เราอ่านเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าข้อความที่เราอ่านต่อมาอัสสลามุอะลัยกะอัสสลามุอะลัยกะอัลลอฮ์กล่าวว่าใครอ่ะอัสสลามุอะลัยกะไม่ใช่อัสสลามุอะลัยกุมแต่อัสสลามุอะลัยกะคำว่ากะแปลว่าเจ้าหรือท่านเป็นเอกพจน์อัสสลามุอะลัยกะแล้วยังย้ำอีกว่าอัยยูฮันนบีโอ้นบีใครอ่ะอัยยูฮันนบีวะเราะห์มะตุลลอฮ์ความเมตตาจากอัลลอฮ์เนี่ยนะครับวะบะเราะกาตุความจำเริญมีแก่เจ้าเป็นบทสนทนาแต่ว่ามาใช้ในการละหมาดเห็นไหมครับและท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยครับด้วยความห่วงอุมมะห์นะครับคืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีอยู่และท่านนบีมุฮัมมัดนะครับหวังที่จะให้มนุษย์ได้รับความสันติบอกว่าอัสสลามุอะลัยนะขอความสันติจงมีแด่พวกเราหมายถึงประชาชาติของท่านวะอะลาอิบาดิลลาฮิศอลิฮีนและบ่าวทั้งหลายที่เป็นคนที่มีคุณธรรมมีความดีเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เหมือนกับเป็นบทสนทนาระหว่างอัลลอฮ์กับท่านนบีมุฮัมมัดสลัมนะครับแล้วท่านนบีเนี่ยก็ให้เราได้อ่านเพื่อที่ให้เราได้นึกถึงภาพตอนที่ท่านไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อทำให้การละหมาดเนี่ยนะครับของเราเนี่ยเกิดความซาบซึ้งนะครับเพราะนั้นการละหมาดเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งโยงใหญ่ระหว่างเรากับอัลลอฮฺสุบฮฺลาเพื่อให้เรานะครับเกิดความเชื่อฟังเคารพพักดียอมรับในอธิปไตยนะครับหรืออำนาจสูงสุดสุบฮฺลานะครับหรือท่านนบีมุฮัมมัดสัมเองก่อนสิ้นชีวิตท่านก็เน้นย้ำนะครับในเรื่องของการละหมาดว่าอย่าได้ทิ้งเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวนะครับที่จะสร้างความผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์เพื่อที่ว่าเราจะได้กลับไปหาพระองค์นะครับบนโลกใบนี้เราได้ผ่านโลกแห่งความสุขสบายมาแล้วโลกหนึ่งก็คือโลกในครรภ์มารดาเรานอนสบายเลยเราไม่ต้องทำงานแม่เคี้ยวอาหารครับแล้วอัลลอฮ์ทรงกั่นสารอาหารให้เราผ่านสายสะดือนะครับมาให้เราเป็นระยะเวลา9เดือนมันเป็นโลกที่แสนสบายเป็นโลกที่มนุษย์ทุกคนใฝ่ฝันว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราอยากสบายไม่ต้องทำงานมีทุกสิ่งทุกอย่างกินนั่นคือโลกที่อัลเลาะห์จำลองให้เราเห็นนะครับแต่พอเราคลอดออกมาปั๊บเนี่ยสายสะดือถูกตัดขาดเวลาอาบน้ำหรือว่าคำสะดือด้วยนึกถึงนะครับความเมตตาของสุบลาที่ส่งให้กับเราขณะที่เราอยู่ในครรภ์มารดานะครับเราออกมาโลกคันมันดามาสู่โลกนี้โอ้โหเราพบเลยครับว่าบนโลกดุนยาใบนี้นะครับมีอาหารมากมายหลายชนิดถ้าหากว่าเรามีสติปัญญาคิดได้ตอนที่อยู่ในคันมันดาแล้วเรารู้ว่าข้างนอกมีอาหารสารพัดเยอะแยะมากกว่าในคันมันดาเราอยากจะออกมาแล้วว่าเฮ้ย4เดือนค่อยออกมาดีกว่าเนี่ยอยู่ในคันมันดากินแต่อาหารที่ย่อยมาแล้วข้างนอกมีซูชิมีส้มตำน้ำตกซุกเล็กเยอะแยะไปหมดมีผลไม้มากมายแต่เวลาเราจะได้อาหารเหล่านั้นมาเราต้องหาเราต้องเหนื่อยเพื่อจะได้อาหารมานะครับอาหารเยอะแยะแต่เราต้องเหนื่อยผิดกรรมในครรภ์มารดานะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยได้อาหารมานะครับแต่ถ้าว่าเราอยากจะได้อาหารมากกว่าในโลกนี้โดยที่เราไม่ต้องการเราไม่ต้องทำงานทางเดียวเท่านั้นครับคือเราต้องผ่านประตูแห่งความตาย
เราไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งหลังจากความตายไปแล้วเราจะได้พบสิ่งที่เราไม่คาดคิดจะได้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่ากว่าเราจะไปถึงโลกใบนั้นได้นะครับหมายความว่าเราจะต้องเตรียมตัวอยู่บนหนทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ในเราละหมาดเนี่ยนะครับเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะนะครับ4อายะห์แรกของซูเราะห์ฟาติฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอียากะนะบุดูวะอียากะนะสตะอีนนี่คือการสรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่เราจะขออะไรบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับเราเข้าพบในหลวงเราจะขออะไรก็แล้วแต่เราต้องพูดว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมแล้วเราถึงพูดเช่นเดียวกันซูเราะห์ฟาติฮะนะครับ4อายะห์แรกเนี่ยเราสรรเสริญอัลเลาะห์นะครับเพราะคำว่าศอลาหรือการละหมาดเนี่ยมันมี3ความหมายความหมายแรกคือการแสดงความเคารพสักการะด้วยท่าทางคือยืนโค้งกราบนั่งศอลาความหมายที่2ก็คือการสรรเสริญที่เรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนอียากะนะบุดูวะอียากะนะสตะอีนศอลาความหมายที่3แปลว่าการขอการวิงวอนขอเราขออะไรต่อเราเราขอว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เราทางที่พระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานให้แก่พวกเขาทั้งหลายคือบรรดานบีไม่ใช่ทางของผู้ที่พระองค์ทรงพริ้วไม่ใช่ทางของผู้ที่หลงผิดเราอ่านแล้วเราอามีนขอพระองค์ได้ทรงรับคำวิงวอนของเราเมื่อเรากล่าวคำว่าอามีนขอพระองค์ทรงรับคำวิงวอนของเราอัลลอฮ์ก็ทรงรับคำวิงวอนของเราในฐานะบ่าวผู้ศรัทธาให้ดูสิครับบทกัมภีร์กุรอานซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยถูกประทานมาในประมาณปีที่2ที่3ที่ท่านมีรุสัมนะครับเริ่มเผยแผ่ในนครมักกะห์คำกุรอานอายะห์ซูเราะห์ที่2เป็นซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ถูกประทานในนครมะดีนะห์ห่างกันประมาณ13ปีแต่เมื่อมารวมเล่มเป็นกัมภีร์กุรอานซูเราะห์ฟาติฮะมาก่อนแล้วมาถึงซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับต้องการจะบอกอะไรขอฉันใช่ไหมล่ะขอฉันใช่ไหมล่ะอิดินัสซอตันมุสตะกีมฉันตอบรับแล้วไงซาลิกัลกิตาบคัมภีร์เล่มนั้นไงลารอยบะฟีไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆนั้นนะครับฮุดัลลิลมุตตะกีนทางนำสำหรับผู้ที่มีความยำเกรงนะครับเพราะนั้นอัลลอฮฺสุบะลาต้องการให้เราได้รับทางนำจากคัมภีร์กุรอานจึงได้ให้เราได้ถือศีลอดเพื่อให้เราได้เป็นมุตตะกีนเพื่อให้เราได้รับทางนำจากพระองค์เพื่อที่ว่าเราจะได้รับความรอดพ้นในชีวิตหลังความตายเพราะฉะนั้นนะครับอิสลามจึงเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นทางรอดสำหรับเราฝากเอาไว้ให้แก่พวกเราทุกคนที่มาร่วมฟังบรรยายในวันนี้ขอสวัสดีทรงประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแก่พวกเราทุกคนครับว่าบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Insyaallah, tak boleh